สวัสดีค่ะชุดนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโรกาศให้นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ราช,ชกุมารเฝ้าทูลอองทุลีพระบาท วันนี้เวลา19นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารคณะกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานคณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานรุ่นที่11 และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานรุ่นที่11ปีการศึกษา2562จำนวน187คนเฝ้าทูลอ,องทุลีพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษานักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานดีเด่นรุ่นที่8จำนวน10คนและครูดีเด่นประจำปี2562จำนวน8คนเฝ้าทูลอ,องทุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติและนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานรุ่นที่2รุ่นที่3และรุ่นที่4ซึ่งสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2561จํานวน104คนเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทกราบพระบาทเพื่อสํานึกในพระมหากรณาธิคุณโอกาสนี้มีพระราชด,ดํารัสแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาท ขอแสดงความชื่นชมกับครูและนักเรียนทุนที่ได้รับเกียรติและการยกย่องในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างดีเด่นรวมทั้งนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดตามเจตนารมณ์ของโครงการรู้สึกเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่โครงการทุน การศึกษามีผลดำเนินงานและพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างดีเด่นชัดก็ขอขอบใจคณะกรรมการมูลนิธิเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานบริหารพัฒนามูลนิธิอย่างเต็มกำลังมาโดยตลอด นักเรียนทุกคนเมื่อได้รับโอกาสทางการศึกษาสมดังใจแล้วกหน่าที่จะตั้งใจศึกษาเรียนและพยายามพัฒนาตนเองในทุกๆด้านให้มีความรู้มีความสามารถที่ดีตลอดจนมีแนวความคิด ทัศนคติที่ถูกต้องดีงามมีใจยึดมั่นในคุณธรรมสุจริตแล้วก็พยายามบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์นั้นไดถึงส่วนรวมสำหรับผู้ที่ศึกษาสำเร็จแล้วก็พึงนำความรู้ความสามารถและคุณสมบัติ ที่มีอยู่ไปเป็นพื้นฐานไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างตนเองและหาประสบการณ์ตลอดจนศึกษาในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับตนเองและส่วนรวมก็จะทำให้เกิดความมั่นคงและเป็นมงคลกับตนเอง กกััับบบสงงงคมมและชาาาติ้นเเือขอขรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรำมกขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนโานีจังหวัดปทุมธานี วันนี้เวลา1 7 35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนโลยีจำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีส่งเปิดพิพิธภัณฑ์พระราม9ก้าซึ่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทระวงกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดำเนินการจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2558แล้วเสร็จในเดือนเมษายน2562ภายใต้แนวคิด

การนำเสนอในหัวข้อพระมหากษัตริย์นักพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศ 80, 000, า80พรรษา5ธันวาคม2550เพื่อเผยพร,ร่องค์ความรู้ระบบนิเวศของโลกและประเทศไทยรวมทั้งสถานภาพของทรัพยากรดินน้ำระบบนิเวศและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้แก่ผู้เข้าชมในการแก้ไขปัญหายอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับภูมิสังคมของแต่และภูมิภาคต่อยอดไปสู่การพัฒนาและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนพิพิธภัณฑ์พระรามก้าเป็นอาคารแนวระนาบสองชั้นเน้นความเรียบง่ายกลมกลืนทันสมัยและการใช้พลังงานอย่างประหยัด แบ่งพื้นที่การจัดแสดงนิศการออกเป็น3ส่วนหลักประกอบด้วยอเ r อร์โฮมนำเสนอเรื่องราวของการก่อกำเนิดจักรวาลระบบสุริยะและโลกวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจนเกิดสายพันธุ์มนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกมาจนถึงปัจจุบัน Our Life ลฟ์นำเสนอเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ภายในชีวนิเวศต่างๆเแห่งทั่วโลกรวมทั้งเขตภูมิเวศของประเทศไทย และออลเวอร์คิงนำเสนอหลักการและวิธีการส่งงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรที่พระองค์ทรงใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อพระราชทานเป็นแนวทางให้ราษฎรและหน่วยงานต่างๆได้น้อมนำไปปฏิบัติซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและประชาคมโลก พิพิธภัณฑ์พระราม9กมีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนธันวาคม2 5 6 2โดยจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านในเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติดอันดับใหญ่ที่สุด1ใน3ของโลกผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025779999ต่อ2122 สมเด็จพระนิฐิธิราที่ราชากรมสมเด็จพระเทศพ,พระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2562และทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่สอง วันนี้เว,วลา9นาฬิกา8นาทีเสเด็จพระรัินทาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร rat ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรานและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพม,มหานครในการพระราชทานรงางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2562และทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรงางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่2ซึ่งมูลนิทิรศางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับสำนักงานเลขาธิการครุสภา กระทรวงศึกษาธิการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่15-17ตุลาคม2562เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีโดยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดขึ้นทุกสองปีเพื่อพระราชทานแก่ครูที่มีคุณสมบัติ ดีเด่นเป็นผู้ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อสิทธิ์เป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนปแปลงแก่ชีวิตของสิทธิ์และการเป็นผู้มีคุณูปาการต่อวงการการศึกษาระดับนานาชาติในประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตร,รวม11ประเทศประเทศละหนึ่งรางวัลประกอบด้วยในกราบรูนในดารุสสลามราชอาณาจัก,กรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศมาเลเซียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์สาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยซึ่งรางวบลประกอบด้วยเหรียญรางวัลประกาศนียบัตรโลกเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐ สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติรงางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีเป็นการประชุมเพื่อนําเสนอผลงานของครูที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของครูที่ได้รับรบางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีประจำปี2562ด้วย ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพระราชทานพระราชบรมกาศให้คณะพระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาท เวลา14นาฬิกา48นาทีสมเด็จพระนิจฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนัสราดุสิตดาลายัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโองการให้คณะพระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทถลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ พันตำรวจเอกสาโรธพิมพ์คุณากรประธาน,นาคณะกรรมาการจัดงานบุญถวายผ้ากฐินพ่อถวายเป็นพระราช,ชก,กุศลณนวัดหน้าพระาธาตุตำบลหน้าพระาธาตุอำเภอพระนิคมจังหวัดชนบุรีนำนายสมบุญพิมพ์คุณากราคณะกรรมาการผู้แทนองค์กรและคณะผู้จัดงานบุญถวายผ้ากฐินพ่อถวายเป็นพระราช,ชก,กุศลเฝ้าทูลองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินไรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานและเงินที่ได้รับจากการร่วมทําบุญงานพระราชทานเพลิงศพ นางอมพรพิมพ์คุณากรสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเฝ้าด้วยนายพัทรดิสิงหาเสนีที่ปรึกษ,ษาพิเศษโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายและคณะเฝ้าถุนลอองพระบาททุนกล้าุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโรงเรียนช่างฝีมือชายประจำปีการศึกษา2562ในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเฝ้าด้วย นายแพทย์ยงยศธรรม,มบุตรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอ,องพระบาทุูกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้แทนสำนักง,งานสาธารณสุขดีเด่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับประเทศเฝ้าทูอองพระบาทด้วย คณะผู้บริหารสำนักง,งานคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย คณะผู้บริหารและผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เฝ้าถือองพระบาททุนกรลากทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย คณะกรรมาการสมาคมร่วมใจพักรักป่าไทยเฝ้าถูลอ,องพระบาททุนเก้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนชัยพงษ์นาครองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนำคณะผู้บริหารนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเฝ้าถือองพระบาททุนขุาลาถนกระหม่อมถวายเงินท,ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษ ศึกษา2560โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัย พลตรีนิมิตสโมธานประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมาการมูลนิธิและคณะชมรมดนตรีไทยและนักศิลป์วังพญาไทยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเฝ้าทูลอองพระบาทาทูลกล้าวทุนกรงหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านงานศิลปะวัฒน,ธ,นธรรมไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาธยาศัย นายโนรุคาสึอิชิขาวว่าประธานบริษัทมิสูวิชิอิเล็กทริกคอนซัมเมอร์โปรดักตประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลออมพระบาททุนกระดวนมกำหมัม่ถวายเงินโดยเสด็จพระราช,ชกุศลตามพระราชอธยาศัยและน้อมกล้าวนมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศมิสูวิชิอิเล็กทริกเพื่อส่งใช้ตามพระราชธยาศัย นางสาวนภาพรรักสุจริตกรรมาการผู้จัดการบริษัทลีเบียน่าจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลอองพร,ร,ระบาททุูกล้าากระมอถวยเงินโดยเสด็จพระราช,ชก,กุศลตามพระราชธยยาศัย นางสาวทันพิศาทิมผลประเสริฐผู้ประสานงานงโครงการฟอรฟันสวยยิ้มใสบริษัทครเกตปาล์มโอลิฟประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทุนอองประบาททุนกลลาทุนกรมมท่ทยถวชุดปแปลงและยาสีฟันเพื่อพระราชทา,านตามพระราชาทยยาสายัย รองศาสตราจารย์วัชรินกาสลกักรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยบูรพานำผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเนจพระนิษฐานที่ราชเจ้ากรมสมเนจพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลในโอกาสนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยายลายัยและคณะกรรมาการดำเนินการจัดการประกวดร่วมเฝ้าทูลอองพระบาทด้วย เวลา15นาฬิกา18นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณนะอาคารชัยพัฒนาสวนจิตระดาพระราชบังดูสิธิ์พระราชาทานพระราชบรมโารสให้คณะบุคคลต่างๆฝ้าทถูอลองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายอนุทินชาญวิวรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลสีสังวานประจำปี2561เฝ้าถุลอ,องพระบาทรับพระราชทานรางวัลสีสังวาลในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องร่วมเฝ้าถุอองพระบาทด้วย รองศาสตราจารย์อิสร,รีหันษาจรุนโรธประธานมูลนิธิมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พร้อมครอบครัวและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดย,สยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัย ศาสตราจารย์พิเศษน,นรนิตเศรษฐบุตรนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัายเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าดพิกระบอมทวายปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติม,มิ์มหาวิทยายลัายธรรมศาสตร์ นายหลิวเจี้ยนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอ,องพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความคืบหน้าโครงการความร่วมมือไทยจีนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเ็จพระคณิฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเ็าพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี องคมนตรีประชุมคณะกรรมาการติดตามและขับเคลื่อนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครังที่1ทับ2,563 วันนี้ที่อาคารสำนักงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำรินายภากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับสองโดยมีรองประธานกรรมการเลขาธิการกบรในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆร่วมประชุมเพื่อรับทราบสรุปผล การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดําริในระดับพื้นที่ทั้ง4ภาคมีโครงการยังมาได้ดําเนินการ88โครงการมีโครงการที่พระราชทานพระราชดําริโดยตรง26โครงการโครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือหรือดีกาที่ทรงรับเป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดําริ62โครงการและรับทราบสถานการณ์น้ําในภาพรวมของประเทศตลอดจนการบริหารจัดการน้ํา และการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จากการติดตามของคณะอนุกรรมการในระดับพื้นที่ทั้ง4ภาคสามารถขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณไปแล้ว47โครงการอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการสนับสนุนในปี2563และ2564จำนวน29โครงการและยังมีโครงการที่จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนอีก13โครงการ โดยอยู่ในพื้นที่ภาคใต้7โครงการภาคกลาง4โครงการอีก2โครงการอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง13โครงการที่ยังติดปัญหาที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการขับเคลื่อนรวมทั้งการพัฒนาต่อยอดโครงการเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรโดยทั่วกันตามพระบรมราโชบายประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมส่วนพระพิธรมรมศพพลเอกปรมเินตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา18นาิกา30นาทีณนะพระที่นั่งทรงธรรมวัดเป็นจมาบบพิตุสิทธิ์วนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพักชาติไทยพัฒนาพักประชาธิปัตย จังหวัดปัตตานีบริษัทอสอมทจำกัดมหาชนและคณะผู้บริหารที่สำเร็จการ อบรมหลักสูตร M c ็มขัดเมกิ้งเดือดซี a ีโ a ออสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานและกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีรมสวดพระพิธีรธมศพพลเอกประเตินสซูลานน์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562รอสิริอายุ99ปีเพื่อ รำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกระุณาโปรดกราโบไดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสบรีกรมหมือสุทธานารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสบวลีกรมมหมือนสุทธานานรีนาฏพร้อมทั้งลูกน้ำถวายพระพร,พรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเ,เร็วอาทิโรงเรียนวัดเปรมศรัทธาจังหวัดสงขลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ษานนทบุรีเขต2จังหวัดนนทบุรีมหาวิทยายลัยธนบุรีกรุงเทพมหานครและมหาวิทยายลัยพะเยาจังหวัดพะเยาทั้งนี้สนันพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรพทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกถึง16นาิ30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสันติสวัสภา,ภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ